สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะวันนี้เจอกันประจําวันพุทธที่26ธันวาคม2561ค่ะอยู่กับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับเห็นหนังสือตั้งอยู่แบบนี้เช่นเคยนะคะว่าตลอดสัปดาห์นี้เราจะแจกวันนี้แจกเล่มน,นี้ชื่อเรื่องอะไรคะจนันเอ่อประวัติศาสตร์การเมืองสยามหรือประวัติศาสตร์การเมืองไทย จับช่วงเหตุการณ์ตั้งแต่ปี2475ถึง2500 25ปีอันนี้จับเหตุการณ์ช่วงนี้ก็จะมีอะไรหลายๆอย่างเป็นเป็นภูมิหลังอะ่ะผมยังไม่เกิดเลยอะ่ะแต่ว่าไอ้อะไรที่เรายังไม่เกิดนี่เราต้องอ่านอันนี้ที่เราแจกให้กับคุณผู้ชมเนี่ยก็สำหรับคุณผู้ชมที่ทั้งที่อยู่ใน Line years อยู่แล้วเดิมอยู่แล้วแต่เราก็คิดว่าคุณผู้ชมที่เพิ่งชมแล้วไม่เคยแอดเข้ามาที่ Li น์แ t ด y e เ r ียเนี่ย ก็อยากชวนเข้ามาด้วยจะได้เยอะๆแล้วเราจะได้ควานจับรางวัลได้ถูกใช่ค่ะอันนี้ถ้เกิดเขาจะมาแอดกับเราเขาต้องทำยังไงก็คือเข้าไปในไลน์นะคะแล้วก็เพิ่มเราเป็นเพื่อนพิมพ์ว่า add to ears นั่นเองเนี่ยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าไลน์ ID ถูกต้องพอแอดปั๊บเนี่ยใช้ฟังก์ชันหาเพื่อนใช่ไหมที่เป็นรูปคนแล้วมีตัวบวกอ่ะในในไลน์แอปพลิเคชันปรากดปั๊บเขาก็จะบอกว่า ID หรือเบอร์โทรศัพท์เราไปที่ช่อง ID แล้วก็พิมพ์ข้อความ add t w เ ears เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยพอพิมพ์เสร็จปับ๊บกด cover. คำว่าค้นหาหรือว่าเซิร์ชปั๊บมันจะขึ้นมาพอขึ้นมาปั๊บเราก็แตะ พอแตะไปสองครั้งจะเจอหน้าผมกัมหน้าคุณต้องเจอหน้าผมกับหน้าคุณพุติมานะบอกวิธีแบบละเอียดเลยนะก็คือเหมือนกับการเพิ่มเพื่อนในไลน์ปกตินะคะพิมพ์ไลน์ไอดีก็คือ add to ears นั่นเองส่วนปุ่มโฮมอันนั้นก็อยากให้กดอยู่เป็นประจำถูกต้องเพราะว่าปุ่มโฮมนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีเรื่องของรายละเอียดสาระที่เป็นประโยชน์ต่างๆมากมายตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่เริ่มทำรายการตั้งแต่เดือนวันที่1ตุลาคม2561ยเลยย้อนหลังดูได้ ย้อนหลังดูรายการได้หนึ่งแล้วก็ดูว่าเราพูดอะไรเขียนอะไรยังไงด้วยเออน่าสนใจเออน่าสนใจรวมถ้วมันจะมีข้อมูลเรื่อง เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับอะไรที่ผมเอาไปเอาไปโพสต์ไว้นะ <c oughs> ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอะไรพวกนี้อยู่ในนั้นนะคำอธิบายอะไรต่ออะไรด้วยมีแต่เรื่องราวที่น่าสนใจหนังสือเล่มน,นี้ก็น่าสนใจรอให้ทุกคนนั้นครอบครองใครจะดวงดีได้ไป <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีเนี่ยนะคะแต่แต่ว่าไอ้น,นี่จะบอกว่าคืออาจารย์บอกว่าภูมิหลังเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องอ่านภูมิหลังสําหรับคดีนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้อง ติดตามเช่นเดียวกันออสำหรับการติดตามเนี่ยนะคะวันนี้ปปชมีการพิจารณาการถือครองนาฬิกาหรูและแหวนเพชรของพลเอกประวิตรวงสุวรรณคือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาหนึ่งปีหลังจากที่ทบทมทบทวนแล้วเนี่ยวันนี้เรื่องเข้าที่ประชุมใหญ่ค่ะออที่ประชุมคณะกรรมาการปปชเพื่อที่จะลงมติว่ามีมูลที่จะต้องดำเนินการในขั้นต่อไปหรือเปล่า แต่ไอ้ตรงเนี้ยช่ามันเถอะประเด็นที่เขาต้องชี้ขาดให้ได้นะมันมีประเด็นเดียวมีประเด็นเดียวค่ะว่านาฬิกาทั้งว่าที่มีข่าวคนนั้นไปบอกว่าเป็นยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เป็นของคนนั้นคนนี้เป็นของคุณประวิทย์ไหมถ้าไม่ใช่แล้วก็ดูแล้วไม่ใช่จริงๆก็คือจบแต่ถ้าใช่ก็ต้องไปดูว่ารับมาตอนไหนแล้วไม่ได้แจ้งอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้เ,เรา ให้ปป,ปชเขาว่าเขาไปเถอะค่ะแล้วค่อยมาวิจารณ์กันมันก็ยังไม่จบนะ,ะถึงแม้ว่าปป,ปชดําเนินการไปขั้นหนึ่งก็ยังต้องมีขั้นตอนอีกยาวเลยนะอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเรื่องไปถึงขั้นที่สําคัญเนี่ยค่ะคุณประวิทย์ต้องมาให้ปากคําำจะให้ปากคําเป็นลายละอกักษรหรือจะให้ปากคําเป็นเป็นมาด้วยตัวเองก็สุดแท้แต่ แต่ผมว่าเรื่องนี้ยาวไม่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 ได้คือถึงถึงวันนี้มีความคืบหน้ากับกระดึ๊บหนึ่งอย่างนี้ดีกว่าพูดให้เข้าใจแบบนี้ดีกว่าแค่กระดึ๊บเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องติดตามอีกยาวนะคะและความยาวในตอนนั้นเนี่ยจะมีประเด็นไหนที่เราสามารถก็ประมาณก็ประมาณประมาณพงศ์สวัดานนะโอ้โหขลาบน้ทั้งเลยนะคงคายมุนากันเลยนะเดี๋ยวรอติดตามไปพร้อมๆกันถ้ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเราอาจจะหยิบยกขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งตกลงเราเฉลยคนได้ หนี่ยังไม่ได้เฉลยไงเมื่อสักครู่นี้ไงก็เลยแบบเพินไปหน่อยอาจารย์บอกว่าต้องวัดภูมิลงภูมิอะไรนี่ผมจำได้ว่าคนน่ะเขารออยู่ว่าเขาได้ไหมดีวเขาไม่รอไงเปลี่ยนช่องก่อนเฉลยก่อนแล้วกันเมื่อวานนี้นี่นะคะเราก็แจกหนังสือเช่นเดียวกันนะคะนี่ทางทีมงานขึ้นให้แล้วนะคะสําหรับรายชื่อผู้โชคดีได้รับหนังสือไปเมื่อวานนี้เราก็จะมาเฉลยวันถัดไปแบบนี้นั่นเองนะคะแสดงความยินดีกับคุณประพิมจากกทมด้วยนะคะจะมีหลายคนนะ ที่ไม่ได้เขาบอกว่าถ้าอรอแลนดอมนี่นะคิดว่าไม่ได้นะไม่น่าจะได้เขาก็มีคนมาถามผมบอกว่าเออจะไปซื้อได้ที่ไหนเท <c oughs> ่าที่ผมทราบเนี่ยศูนย์หนังสือจุฬาตรงสยามสแควร์ที่หนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นร้านริมขอบฟ้าตรงวงเวียนอนุสวร์ประชาธิปไตยที่หนึ่งแต่ถ้าไม่ถ้าพ้นจากสองที่น,นี้ไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องติดต่อกับทาง คนที่เป็นคนพิมพ์โดยตรงมูลนิธิโครงการตำราแต่วันนี้ผมไม่ได้มีเบอร์โทรศัพท์นะจะติดต่อยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีลองไปเซิร์ชดูนะคะจดชื่อหนังสือไปก็ได้ดีไม่ดีเดี๋ยวผมไปเขียนให้ในในไลน์แอดทูเอียสิกว่าอย่าลืมนะคะเพิ่มเป็นเพื่อนไลน์แอดดีแอดทูเอียสค่ะทีนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของพักการเมืองต่างๆที่ช่วงนี้ก็ลงพื้นที่ช่วงนี้เนี่ยลงพื้นที่ไปแถบภาคอีสานก็หลายพักเช่นเดียวกันอย่างเพื่อไทยนี่ไปหนองคายคุณหญิงสุสุดารัตน์เกย โคราชอ่าเนี่ยฐานฐานฐานที่มั่นของเขาค่ะอ่าดูของเพื่อไทยก่อนละกันเมื่อคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์เนี่ยละค่ะอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะมีคนไปต้อนรับเยอะอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ใช่เทปนม่ของจริงนะของจริงบางคนนี่มาสวมกอดเลยนะแล้วก็มีการร้องไห้ด้วยร้องไห้ก็อาจจะบ่นเรื่องของปัญหาปากท้องนี่ก็เป็นนโยบายหลักของพรรคนี้ที่ชูขึ้นมาด้วยนะพรรเพื่อไทยเนี่ยก็คืออยากจะแก้ไขเรื่องของปัญหาปากท้องเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆแต่ที่น่าสังเกตคือวั ันนี้เนี่ยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ไปลงพื้นที่ที่หนองคายแต่ก่อนหน้านี้คือเมื่อวานนี้ร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บรรลุเข้าไปก่อนนะอ๋อเหรอแต่สองคนนี้เขาไม่ขึ้นเวทีปลาใสาคู่กันนะอ้าวก็ก,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 ก็ต่างคนก็ต่างปลาใสามันคนละสไตล์กันคุณหญิงเขาก็สไตล์นึงค่ะพี่เหลิมผมก็อีกแบบนึงเอ้ย <c oughs> มันคนละอย่างกันร้อยตารวจเอกเฉลิม <c oughs> นี่เขาบอกว่าเป็นชุดล่วงหน้า <c oughs> อ๋อเหรออ๋อมีแอดวานทีมใช่มีแอดวานทีมใช่ใช่ถูกต้องไปอย่างไปอย่างดูก่อนค่ะไปอย่างดูก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะเอ คุณเล่าให้คุณชุติมาฟังอย่างอะไรคะว่าตอนเนี้เงินที่จะให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งของแต่ละพักเนี่ยค่ะออกแล้วนี่เล่าให้ฟังยังครับคล้ายครับข่าวว่ามีเล่าแล้วอาจารย์เล่าอีกทีนึงก็ไม่ไม่เล่าแล้วไม่เล่าแล้วถ้าเกิดเล่าไปแล้วก็ไม่เล่าแล้วเอาก็เผื่อคุณผู้ชมเขาเพิ่งมาคืออย่างนี้ผมเข้าใจว่าเมื่อเราเห็นบรรยากาศแบบนี้มีการตั้งซุ้มมีการชวนคุณที่เป็นคนชาวบ้านที่ชอบพักนี้พักนั้นมามันจะต้องมีการจัดะ มันต้องมีการ organize ใช่ไหมคือการ o r ก a n นซ e มันต้องใช้ตังค์เท่าที่ผมสายรายงานว่านะกุมารทองนี่กว่าจะเรียกกุมารทองกับรักรุมรายงานว่าได้มีการปล่อยเงินล็อตแรกออกไปแล้วะนะสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมการก่อนที่จะเริ่มสมัครนะแล้วเราก็ดูว่าในวันสมัคร ในช่วงเปิดตัวเนี่ยตอนนี้พักต่างๆเนี่ยเริ่มประชุมเข้มงวดแล้วบางที่ก็เปิดเผยชื่อไปแล้วว่าในเขตเลือกตั้งจังหวัดนี้ทั้ง5้คนหคน8คนสิ 10, คนเนี่ยใครเป็นใครชาวบ้านพอเริ่มรู้แล้วอันนี้คือกระบวนการก่อนกันก่อนที่พระราชกฤษฎีกา,ากำหนดวันเลือกตั้งจะออกซึ่งอันนั้นมันก็จะบอกว่าวันไหนจะเป็นวันสมัครคไอ้ก่อนวันสมัครเนี่ยจะเป็นวันที่จะต้องแลนล,ลี่ผู้คน แล้วก็จะต้องมีอะไรชัดเจนมากขึ้นเรื่องติดโปงติดป้ายบางพักเริ่มแล้วใช่ไหมใช่ค่ะบางคนบางที่นี่ขึ้นขึ้นรูปแล้วบางคนก็ใช้โซเชียลแล้วถึงไหนเมื่อกี้ว่าไงนะคือก็จะบอกว่าแต่ละพักเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะว่าแต่ละพักเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีการจัดสรรง,งบเงืองบอะไรอย่างนี้แล้วช่วงนี้ถ้าบอกว่าเม็ดเงินสะพัดมันก็ได้เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วแล้วก็บางพักก็จะเริ่มมีลักษณะที่เรียกว่าพูดถึงนโยบายแล้วค่ะนะ แต่คนจะฟังหรือเปล่าผมไม่รู้นะใช่แล้วเขาก็พยายามจะดูว่านโยบายเรื่องนี้เรื่องนี้ยทางพรรคคนําเสนอยังไงอย่างทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องดูแลเด็กตั้งแต่อายุอะไรต้นนอันนั้นก็อันนึงแต่นี่ล่าสุดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพวกยางเกี่ยวโลกอ่าก็ต้องเอาใจคนใต้กันหน่อยแลยสำหรับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะก็คือดูแลแล้วก็มอบนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของยางพาราแล้วก็ในส่วนของป์าน้ามันอันนี้มันอันนี้มันพื้นที่เขาเลยล่ะใช่ยางพารานี่เห็นเขาว่าเขาจะทําไม่ได้60ช่หม ค่ะบาทตอ่อต่อกิโลเขาบอกว่าเป็นนโยบายปาล์มและยาง5คูณ 2, 2> ปาาระกันรายได้ยางพาร,ราที่60บาทแต่ว่าครอบครัวละไม่เกิน25ไร่เออนโยบาย60บาท25ไร่เาไร่คำว่าประกันรายได้เนี่ย มันจะเป็นระบบอะไรรู้ไหมระบบระบบจ่ายส่วนต่างอไม่ได้มาซื้อหมายความว่าถ้าเกิดราคายาง40จะจ่ายส่วนต่าง20ค่ะเหมือนข้าวของที่ประชาธิปัตย์ทำตอนนั้นอันนี้ประกันรายได้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะรายได้ที่ควรจะได้เท่าไหรอ่ออเถ้าเกิดว่าราคาตลาดราคาตลาดไม่ถึงจะจ่ายส่วนต่างให้อันนี้ก็คงจะเป็นรูปของการโอนเงินสดเข้าเข้าอันนี้ก็เรียกว่า revenue การันตีไม่ใช่ไม่ใช่ประกันราคานะ,ะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่จำนองนะ <c oughs> ไม่ใช่รับซื้อนะ <c oughs> ต้องเข้าใจกอนแต่อันนี้ก็ต้องไฮไลท์ตัวเป๊เปนนะ <c oughs> เหมือนกันนะจันเขาบอกว่าภายใต้นโยบายที่บอกว่า60บา,บาท25ไร่ได้ทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดเราดูในสมัยก่อนเนี่ยคำ <c oughs> ว่าคำว่าได้ทุกคนต้องมีคําถามตามมาว่าคนที่ว่าไม่เกินคนเกิน25ไร่ได้25ไร่อันนั้นอันนึงอ,อีกอันนึงเนี่ยเท่าที่มันเป็นปัญหาจริงๆไหนี่ไหนไหน,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 นก็พูดแล้วก็พูดไปเลย มันประเด็นเลือกเอกสารสิทธิ์ที่ที่ปลูกยางจํานวนหนึ่งแล้วก็ปลูกปลาล์มน้ํามันจํานวนหนึ่งแม้แต่ที่ที่ปลูกยางในจังหวัดอื่นทางอีสานเนี่ยส่วนใหญ่หรือจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่มีเอกสารสิทธิ์ ถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยมันจะไม่เข้าแคตตากรีพวกนี้อ๋อถึงว่าทําไมทํานประชาชนที่ฝัเขาจึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็บอกอว่าจะให้ด้วยรวมไปถึงแต่กรนเนี่ยคนกรีดยางจะไม่ได้รับสิทธิ์ใช่ไหมคะอ,อันนี้เหมือนจะว่าครอบคลุมด้วยส่วนปาล์มนี่ก็บอกว่าจะประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรที่กิโลกรัมละ4บาท2 5ไร่ได้ทุกคนเช่นเดียวกันอันนี้เป็นนโยบายแล้วะอ,อ,อันน,นะน,นี้อันนี้คือก็ยังมีมูฟเมนต์อื่นใช่ยังมีมูฟเมนต์อย่างอะไรของพัก อะไรเามื่อกี้คุณพูดถึงพรกชาติชาติพัฒนาพรกชาติไทยพัฒนาก่อนละกันที่ไปพื้นที่แถบภาคอีสานเช่นเดียวกันคุณกันจนาใช่ค่ะไปที่โคนะถูกต้องพี่สาวคุณวราวุธ ค่ะคืออันนี้เนี่ยเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเนี่ยบรรยากาศก็ไปสการะย่าโมนะคะขอผขอพรอ๋อแม่ไปด้วยเว้ยคุณหญิงจำสายไปด้วยแต่ตอนสมัยยุคของคุณบรรหารเขาบอกก็ติดตามคุณพ่อเนี่ยลงไปพื้นที่โคราชก็หลายครั้งนะอาจารย์คะเออนี่เนาะตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเวลาวุ้ด้วยนี่ใช่อาจารย์แต่ว่าก่อนหน้านี้เขาก็มีคนเคยปาาดไว้นะว่าถ้าเกิดคุณบรรหารไม่อยู่จะเหลือผู้สมัครสมาชิก พวกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเหลือแค่เท่าไหร่แต่วันนี้เขาก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะเขาบอกว่าจะส่งผู้สมัครลง14เขตเลยของโคราชใช่ของ<ต>โคราชแต่ทั้งประเทศเท่าไหร่ไม่รู้นะใช่ทั้งประเทศจะสมัครครบ350ไม่ยังไม่ทราบค่ะท่านี้ความพร้อมของความไม่พร้อมของแต่ละพรรคตอนนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องดูว่าเขามีผู้สมัครรับเลือกตั้งค่ะลงได้ทุกเขตไหม,มเพราะบางครั้งเราก็ต้องเข้าใจว่าลงไปบางทีมันก็ไม่ได้บางทีเขาก็ไม่อยากลงตัดปัญหาไป คือเลือกแต่ตัวเป้งๆ <c oughs> ใช่ไหมแล้วก็เอาให้แน่ๆจะได้แบบว่ายิงแบบมีเป้า <c oughs> ไม่ใช่แบบว่าสาดเป็นปืนกลแลเป็นปืนแบบส่องสนปเปอร์สนมเปอร์เปี้ยงเปียงอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วแต่แต่ละพักมียุทธวิธีในแถบภ <นะ S 1> <พ>าคอีสานนี่เรียกได้ว่าแต่ละพักก็แข่งขันกันอย่างดุเดือดเ,เลยนะเนาะไปไทยรักษาชาติกันหน่อยไทยรักษาชาตินี่ก็เปิดแคมเปญเปิดแคมเปญหาเสียงแรกของพักคิดใหม่ทําใหม่กล้าเปลี่ยนแปลงแคมเปญนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนที่อยู่ในพักอยู่แล้ว แหละอาจารย์เพราะว่าคนกลุ่มในพักนี้ก็จะเป็นเจนใหม่ขึ้นมาเยอะมา่แต่พวกที่ไปย้ายไปจากเพื่อไทยไม่ใช่เจนใหม่เจนเก่าบ้านเลยอันนั้นอาจจะเป็นแบบที่ปรึกษาประมาณนั้นเฮ้ยลงสมัครเอ้าอย่างจตุรนฉายแสงนี่เจนใหม่เจนเก่าเจนเก่าเออทิติมาฉายแสงจากเชิงซาวเจนใหม่เจนเก่าก็เจนเก่าเออนั่นน่ะสิใช่ไหมแต่ว่าเขาพยายามชูใช่ค่ะว่าว่าว่าไม่ใช่ไม่ใช่พักของเออ คนแก่นะอะไรเนี่ยทุกภาคมันต้องประสมกันอะไปดูชาติพัฒนากันหน่อยชาติพัฒนานี่คนนี้ก็จะกลางๆนะอาจารย์นะภาคนี้เขามีนโยบายชัดเจนโนพรอะเล้มยังสโลแกนเดิมโนพรอะเลมไม่สร้างปัญหาไม่เป็นปัญหากับคลายไม่เป็นปัญหาัั่่ขออราเทนน้ใชห อันนี้เขาไม่ได้พูดแต่ผมวงเล็บให้เลยนี่เขาเพิ่งตอบเองว่าพักชาติพัฒนาแสดงจุดยืนพร้อมเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือไม่มีคนถามไงคุณสุวัสด์ก็เลยบอกว่ายังไม่ได้คิดจะร่วมงานกับพักการเมืองใดแต่พักก็เป็นมิตรกับทุกฝ่ายเห็นไหมก็ถึงบอกไงว่าขอเป็นพักรัฐบาลยกเว้นไม่ไหวจริงๆอ่ะเขาไม่เอาจริงๆแล้วมีอยู่เหมือนกันนะมีครั้งหนึ่งผมจําได้ว่าพยายามเต็มที่แต่มันเกินจํานวนมันเกินเขาไม่เอาตอนที่รุจะเป็นรัฐบาลประชาธิปัตย ช่วงช่วงเนี้ยช่วงปี2540จนถึง43อะ่ะและไม่มีชาติไทยไม่มีชาติพัฒนาตอนนั้นแลก็เข้าใจได้นะคนมันอาจจะเยอะเกินไปพอยุะคือพักรัฐบาลนะจำนวนสอสอมีมากเกินไปก็มีปัญหานะ,ค,ะคือมันจัดโคต้ารัฐมนตรีไม่ตรงไม่ลงก็ตัวหารมันเยอะอ่ะใช่ไหมมันก็ ทำเป็นสัดส่วนแล้วมันพอนรัฐมนรัฐมนตรีมันมีทั้งหมด36มสิบ่กคนคะจะมาถ้าเกิดคุณพรรคเอาคนมารวม5 0 0เอา36หารมันก็ไม่ได้อย่างนั้นมันก็ต้องเอาให้มันผ,ผสมพอควรคแล้วก็ต้องดูว่ากระทรวงไหนใครจะถนัดใครไม่ถนัดบางคนเขาบอกผมถนัดกระทรวงพลังงานนะอย่างกุงเทพใช่ไหมชาติชาติพัฒนาชอบกระทรวงพลังงานเวลาเป็นรัฐสบายกระทรวงพลังงาน ถ้าเป็นชาติไทยชาติไทยพัฒนาชอบกระทรวงอะไรไหมกระทรวงชอบกระทรวงเกษตรอ,อ่าเขาจะมีของเขามาร์กไว้ถ้าเป็นประชาธิป,ปัตย์ในชอบศึกษากับสาธารณสุข <laughs> S <S ก็จริงก็จริง,ะะงเกตดูสิ <S <S ใช่ออกมาแนวนีอ้อันนี้เป็นสีสันของพักการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ <S <S 2> <S 2> แต่หลังปีใหม่เนี่ย <S <S 2> <S 2> น่าจะฝุ่นตลบขึ้นมาอีกครั้ง <S <S เดี๋ยวค่อยรอติดตามกันแล้วกันนะคะ,ะ,ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะตามต่อเลยเนี่ยเรื่องของราคาน้ํามันช่วงนี้ขาลงเหลือเกินค่ะอาจารย์คะล่ละเนี่ยวันนี้จะมีผลในวันพรุ่งนี้ค่ะเราคาน้ํามันสําเร็จรูปจะลงอีกลิตรละห้าสิบตังค์โอ้หรือสี่สิบตังค์เลยประมาณนี้ลงทุกวันเลยเออล่าสุดจะเป็นยังไงเดี๋ยวแค้เขา นิดหนึ่งซิว่าเออวันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอล95ะจะเหลือ25บาท75สตางค์นะเอาเป็นว่าเนี่ยเ,เขาลงเนี่ยนะคะตามกราฟิกที่ให้เห็นนี้เลยเแต่ว่าลงแบบนี้เนี่ยมันเป็นของขวัญปีใหม่ของภาครัฐหรือว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปตามสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกผมจะผมจะอธิบายเพิ่มเติมด้วยซ้ำไปว่า เราอาจจะเข้าสู่ขาลงของราคาน้ำมันในตลาดโลกเนาะจริงเ <Okay. S 2> ท็จประการใดต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ <c oughs>